สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าคลิปนี้หันไปแอลมีเรื่องมาเว้ามาคุยสู่พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหมูคือเก่านะจ้าในคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับการผสมพันธุ์หมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเฮาเนาะจ้าพี่น้องสิผสมพันธุ์เดือนใดเนาะจ้าเฮาจังจะผลิตลูกหมูให้ออกมาถือกันกับช่วงที่ว่าการตลาดดีเนาะจ้าพี่น้องหรือว่าไอ้ที่ว่ามีคนต้องการซื้อลูกหมูหลายเนาะจ้านั่นก็คือช่วงเทศกาลเนาะจ้าพี่น้องเทศกาลบ้านเฮาก็คือช่วงปีใหม่เนาะจ้าพี่น้องแล้วก็เป็นช่วงสงกรานต์เนาะจ้าที่ว่าคนต้องการซื้อลูกหมูหลายเนาะจ้าบัดนี้เฮาคนเลี้ยงหมูเนาะจ้าเฮาจะผสมพันธุ์แม่หมูของเฮานี่เดือนใดลูกหมูเฮาจังจะพร้อมขายแล้วก็สร้างกําไรเฮาคนเลี้ยงหมูเนาะจ้าพี่น้องแล้วจะเว้าสู่ฟังสําหรับพี่น้องผู้เริ่มต้นเลี้ยงหมูใหม่หรือว่าพี่น้องผู้กําลังเลี้ยงหมูมือใหม่เนาะจ้าพี่น้องเว้าสู่ฟังไว้เป็นแนวทางเพื่ออยากนำไปเฮ็ดไปใส่ในการเลี้ยงหมูเจ้าของน่าจะผลิตลูกหมูมาถือช่วงจังหวะที่เป็นเทศกาลน่าจะพี่น้องก็จะขายลูกหมูได้ดีน่าจะแล้วก็สร้างกำไรให้คนเลี้ยงหมูเนาะแต่ว่าในคลิปนี้หันก่อนสิไปเว้าเรื่องหมูสู่พี่น้องฟังน่าจะพี่น้องมื้อนี้เป็นมื้อวันที่31น่าจะท่านว่าคม2563เป็นมื้อสิ้นปีพอดีน่าจะพี่น้องมื้ออื่นนี่ก็สิเป็นปีใหม่ไปแอลก็อยากจะขออวยพรปีใหม่น่าจะให้พี่น้อง FC ผู้ติดตามเบิ่งคลิปน้ำไปแอลมาตั้งแต่เริ่มต้นเฮ็ดคลิปใหม่น่าจะพี่น้องตั้งแต่วันที่3มกราคม2563น่าจะไปแอลเริ่มเฮ็ดคลิปลงใน YouTube น่าจะพี่น้องก็อยากขออวยพรปีใหม่สำหรับพี่น้องผู้เข้ามาเบิ่งคลิปนี้คือกันน่าจะไปแอลจะขออวยพรให้พี่น้องทุกคนนะจ๊ะมีแต่ความสุขความเจริญนะจ๊ะในปี2564ร่ำรวยเงินทองนะจ๊ะประกอบกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จมั่งมีสีสุขนะจ๊ะพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกขูทุกคนนะจ๊ะผู้ใดประสบปัญหาแนวใดก็สร้างนะจ๊ะพี่น้องก็ขอให้มีช่องมีทางให้แก้ไขไปได้โดยง่ายนะจ๊ะพี่น้องปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกคนเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งทุกขูทุกคนนะจ๊ะพี่น้องในปี2564นะจ๊ะวันนี้มาเว้าถึงไอ้การผสมพันธุ์หมูเนาะจ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากมีลูกหมูขายในช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะจ้ะราคาตั้งแต่ 1,000 ถึง 2,000 บาทเนาะจ้ะเป็นราคาหมูที่ว่าซื้อง่ายขายคล่องเนาะจ้ะพี่น้องตลาดขายดีจ้ะราคานี่ลูกค้าก็พอใจซื้อเนาะจ้ะกับราคานี่ขายง่ายบ้านนี้เฮานั่นจะผสมพันธุ์แม่หมูเฮาเดือนใดแล้วก็แม่หมูเฮานั่นจะไปคลอดเดือนใดแล้วเฮาสิเลี้ยงลูกหมูไปอีกจักเดือนเนาะจ้ะเฮาจะสิขายหมูในราคา 1,000 ถึง 2,000 บาทในช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะจ้ะเดี๋ยวไปเอาจะเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่เนาะบัดนี้ในการในผสมพันธุ์เนาะจ้ะพี่น้องต้องเบิ่งแม่หมูเฮาถ้ามีอาการติดสัตว์นั่นในเดือนมิถุนายนเนาะจ้ะพี่น้องประมาณปลายเดือนมิถุนายนเนาะจ้ะพี่น้องปล่อยพอพันธุ์นั่นผสมพันธุ์ใดเลยเนาะจ้ะพี่น้องช่วงตั้งแต่กลางเดือนมาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเนาะจ้ะพี่น้องระยะผสมพันธุ์แม่พันธุ์ของเฮาถ้าพี่น้องบ่มีพอพันธุ์แม่พอพันธุ์ของเจ้าของก็สิใส่ผสมเทียมเนาะจ้ะก็หาเพิ่นมาผสมเลยเนาะจ้ะพี่น้องตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเนาะจ้ะพี่น้องบัดนี้แม่หมูเฮาเนี่ยจะอุ้มท้องอยู่ประมาณ3เดือนกว่าๆเนาะจ้ะ110วันถึง120วันแต่ไม่เกินเนาะจ้ะไม่เกิน120วันเนาะจ้ะสำหรับระยะอุ้มท้องของแม่หมูเนาะบัดนี้อันแม่หมูเฮาก็จะไปคลอดลูกเนาะจ้ะพี่น้องช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเนาะจ้ะหรือว่าปลายกันยาเนาะจ้ะพี่น้องต้นเดือนตุลาคมเนาะจ้ะช่วงระยะเพิ่นจะคลอดลูกเนาะบัดนี้เฮาหันก็จะเลี้ยงลูกหมูเฮาไปก็เป็นช่วงระยะเดือนตุลาพฤศจิกาเนาะจ้ะพี่น้องกะท่านว่าเนาะจ้ะประมาณ1เดือนถึง3เดือนเนาะจ้ะระยะเลี้ยงลูกหมูเนาะอาจจะบ่ถึง3เดือนเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าช่วงระยะสิได้ขายนี่จะเริ่มได้ขายลูกหมูตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาเนาะจ้ะประมาณกลางๆเดือนธันวาไปนี่เริ่มมีลูกค้ามาซื้อลูกหมูแล้วเนาะจ้ะพี่น้องบัดนี้ลูกหมูหันเฮาก็จะได้ขายในราคาได้ 1,000 ถึง 2,000 เนาะจ้ะพี่น้องลูกหมูที่อายุ1เดือนถึง2เดือนครึ่งถึง3เดือนนี่น่าจะพี่น้องราคากะสิแล้วแต่พี่น้องหันจะตกลงค้าขายกับลูกค้าเนาะจ้ะบัดนี้อันทาพี่น้องหันอยากผลิตลูกหมูขายในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนาะจ้ะพี่น้องเฮาก็จะผสมพันธุ์แม่พันธุ์ของเฮานี่
ในช่วงเดือนปลายเดือนตุลาเนาะจ้ะพี่น้องตั้งแต่กลางเดือนตุลามาจนถึงสิ้นเดือนนะจ๊ะถ้าแม่หมูเฮามีอาการติดสัตว์ในช่วงเดือนตุลานี่คือผสมพันธุ์ได้เลยนะจ๊ะพี่น้องบัดนี้แม่หมูเฮาจะกะสิอุ้มท้องไปอีกประมาณ3เดือนก็กลัวนะจ๊ะก็จะเป็นอุ้มท้องไปเดือนพฤศจิกาท่านว่ามกราคมนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นก็จะไปคลอดประมาณปลายมกราคมหรือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์นะจ๊ะแม่หมูเฮาก็จะคลอดลูกออกมาให้เฮาลูกหมูน้อยเฮาก็จะเลี้ยงไปช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมนะจ๊ะพี่น้องบัดนี้เมษายนนี่ช่วงสงกรานต์นะจ๊ะกลางๆเดือนเฮาก็จะเริ่มได้ขายบางที่ก็ได้ขายตั้งแต่ต้นเมษายนนะจ๊ะราคาลูกหมูก็คือกันนะจ๊ะกับช่วงปีใหม่ราคาก็จะเริ่มต้นจาก 1,000 ถึง 2,000 นะจ๊ะแล้วแต่พี่น้องจะคุยกับลูกค้านะจ๊ะไปเอากะมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่ถ้าพี่น้องมีแม่พันธุ์หลายตัวนะจ๊ะก็แบ่งระยะเอาก็ได้จ้ะพี่น้องก็คือให้คลอดตอนช่วงปีใหม่นำแล้วก็มาคลอดตอนช่วงเทศกาลนำไอ้สงกรานต์นำนั่นนะจ๊ะพี่น้องก็แบ่งแม่พันธุ์ของเฮานับระยะเดือนเอาเนาะจ้ะเพื่อว่าหยังเวลาที่เฮามีลูกหมูในช่วงเทศกาลนี่เนาะจ้ะพี่น้องเฮาก็จะได้ขายลูกหมูออกจากคอกเบิดเลยเนาะจ้ะพี่น้องจะบ่มีลูกหมูเหลือค้างในคอกเลยเนาะจ้ะคือห้องปลาแอ๋วนี่ถ้าช่วงเทศกาลนี่ถ้าบ่กักไว้นี่คือลูกหมูนี่ขายเบิดเลยนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าคือพี่น้องเห็นอยู่ในคลิปนี่คือปลาแอ๋วบ่ได้ขายนะจ๊ะถ้าแม่นขายช่วงปีใหม่นี่บ่เบิดล่ะแต่ว่านี่ปลาแอ๋วหั่นบ่ได้ขายนะจ๊ะที่พี่น้องเห็นแลนเล่นเป็นแซ่บๆอยู่ในคลิปนี่เพราะว่าปลาแอ๋วนั่นจะเลี้ยงคุณให้เพิ่นใหญ่คัดเอาแม่พันธุ์ที่ว่าลักษณะดีนะจ๊ะมีนมตั้งแต่12เต่าขึ้นไปเลี้ยงให้เพิ่นเป็นหมูแม่สาวนะจ๊ะหมูพอหมูหนุ่มหมูสาวน่ะนะเพื่อพี่น้องผู้สนใจอยากจะได้ไปเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ในฟาร์มนะจ๊ะแบบสื่อไปแบบนี้มันกะจะผสมพันธุ์ได้เลยเนาะจ้ะบาดนี้ก็จะผลิตลูกมวยเฮาเร็วเนาะจ้ะพี่น้องไปเอาก็เลยอยากกักไว้คัดเพราะว่ามีแต่แม่พันธุ์งามๆเนาะจ้ะพี่น้องนมเพิ่นก็12เต่าขึ้นไปเนาะจ้ะไปเอาก็จะเลือกไว้คัดไว้แล้วก็จะเลี้ยงคุณให้มันใหญ่เพื่อมีพี่น้องสนใจก็จังคอยแวะมาเบิ่งอยู่ฟาร์มหมูของป้าแอ๋วเนาะจ้ะอยู่ในตำบลนะเลิศเนาะจ้ะหมู่5บ้านสวัสดิ์เนาะจ้ะอำเภอศรีมงไมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะที่ตั้งฟาร์มของป้าแอ๋วแต่ผู้ใดสนใจก็แวะเวียนมาเบิ่งได้เนาะจ้ะเอาล่ะจ้ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องผู้เขามาเบิ่งคลิปเนาะจ้ะถ้าถูกใจคลิปมากคลิปที่ไปเอาเฮ็ดให้เบิ่งเด้อจ้ะก็อย่าลืมเด้อกดติดตามช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลของป้าแอ๋วไว้แน่เด้อจ้ากดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งน้ําแน่เพื่อว่าป้าแอ๋วเฮ็ดคลิปใหม่เขาสิได้แจ้งเตือนให้ฮู้เนาะจ้ะก็จะได้เบิ่งคลิปร่วมกันไปเรื่อยๆเนาะจ้ะถ้ากดติดตามแล้วป้าแอ๋วก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเรื่องหยังมาเว้าคุยสู่พี่น้องฟังอีกเนาะจ้ะในเรื่องหมูๆพุ่นล่ะปีใหม่ปีหน้าพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องปี2564จังพอกันอีกเนาะจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆทุกการติดตามเด้อจ้าขอบคุณ FC ทุกคนเด้อจ้ามีความสุขความสบายทุกผู้ทุกคนเด้อจ้าในปีใหม่ปีหน้าเนาะจ้ะมื้ออื่นนี่ล่ะจ้ะปีใหม่อันพอกันมั้ยในคลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า